สวัสดีครับการทำคลิปข่าวสารลงในช่อง YouTube โดยบุคคลทั่วไปอันนี้ก็เป็นการหาข้อมูลมาเล่าใครได้ข้อมูลมาอย่างไรศึกษาข้อมูลมาอย่างไรก็เล่าไปนำเสนอไปก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วจุดยืนของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับจะเสนอแบบไหน เข้าข้างฝ่ายไหนแอนมินคิดว่าผู้ชมพิจารณาได้อยู่แล้วการเปรียบเทียบระหว่างช่องก็มีอยู่แล้วเช่นกันแต่ว่าการบอกว่าให้ไปดูช่องนั้นช่องนี้เป็นตัวอย่างคงพูดไม่ถูกมากนักเพราะว่าจุดยืนของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับจะเอาแค่ยอดคนติดตามมาตัดสินไม่ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนบางช่องเป็นบริษัทใหญ่มีการโฆษณามีการทําให้คลิปแสดงบนหน้าจอของ YouTube ได้ดีกว่าช่องเล็กๆก,การเข้าถึงการติดตามก็มีมากกว่าช่องเล็กๆนี่อยู่แล้วแต่ว่า มินก็มีจุดยืนว่าจะส่งเสริมประชาธิปไตยอธิบายเรื่องราวให้เข้าใจตามจริงแอดมินไม่มีเงินไปโปรโมทคลิปหรือว่าโปรโมทช่อง การเติบโตของช่องก็ไม่ได้เยอะมากก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกันนะครับแอดมินก็ตอบแทนด้วยการหาข้อมูลแบบลึกๆมาเล่าให้ฟังซึ่งมันก็ยากเหมือนกันในการหาแอดมินทำคลิปได้ไม่เยอะมากในแต่ละวันนะครับหลายไรายได้ก็ไม่ได้เยอะมีผู้ชมมาแนะนำบอกว่าให้ทำเหมือนช่องนั้นช่องนี้ซึ่งจุดยืนต่างกันแอดมินเลือกที่จะมีจุดยืนเหมือนเทมนะครับก็คือต้องการอธิบายเรื่องราวให้ผู้ชมเข้าใจ ไม่ทําตามกระแสมากนะักคิดว่าผู้ชมต้องการความเข้าใจมากกว่าความตื่นเต้นก็ยังมีอยู่นะครับและคอยสนับสนุนกันตลอดมาแอดมินก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับแอดมินหายไปสองวันก็ไปทํางานนะครับเอาจริงก็คิดถึงผู้ชมที่กลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วอันนี้ถ้าต้องเลือกงานกับ Youtube แอดมินตัดสินใจเลือก YouTube ไปแล้วจะเป็นอย่างไรไม่รู้ต่อจากนี้นะครับแต่ขอสู้กับเผด็จการ ด้วยการคงจุดยืนส่งเสริมประชาธิปไตยเอาไว้ก็ฝากทุกอย่างไว้กับการสนับสนุนจากผู้ชมต่อจากนี้เรื่องการจัดหาเครื่องบินของไทยก็ยังไม่จบนะครับระหว่าง F16 Viper ไปอร์ per, กับ g ิ i เพ n แอดมินเข้าข้าง F16 ก็มีเหตุผลเพราะว่าไทยต้องการเครื่องบินขับไล่เอามาแทน F16 ที่ปวดตวางไปเครื่องบินที่จะเข้ามาแทนต้องเทียบเท่าหรือว่าดีกว่า F16 นั่นคือความต้องการแรกส่วน g ิ i เพ n แอดมินวิจารณ์มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาวิจณ์นะครับ g ิ i เ e n มัน ก็ดีในแบบของกิบเพนแต่ว่ามันมาแทน F16 นี้ไม่ได้แน่นอนว่ามีการเสนอข้อดีของกิ p เพนมากมายทั้งเรื่องราคาความทันสมัยความคุ้มค่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีและที่พูดกันมากก็คือจะใช้ไม่ต้องขออนุญาตมันเป็นอุปทานหมู่ไปแล้วและอุปทานหมู่ก็เกิดขึ้นแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวโลกไม่มาอุปทานหมู่ด้วยกับกิบเพนนะครับแม้แต่สวีเดนเจ้าภาพยังชะลอการตัดสินใจสวนไทยก็ชะลอการตัดสินใจเหมือนกันแม้คณะกรรมการกองทัพอากาศจะเลือกกิปเพนไปแล้วแต่ก็มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาใหม่จาก F16 ถามว่าข้อเสนอเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะแหละครับแต่ว่าเป็นเพราะ เล่กับกิ๊บเพนมาตั้งแต่แรกพอ F16 อ่อนข้อให้เล็กน้อยก็สองิจสองใจแอดมินดูข่าวนะครับคำพูดที่บอกว่าให้กองทัพอากาศพิจารณาว่าต้องการเครื่องบินจริงๆรี่ในแบบไหนแม้ว่าจะเป็นคำพูดเบาๆเ,เ,เล็กๆแต่ว่ามีความหมายยิ่งใหญ่นะครับหมายความเบื้องต้นว่าให้กองทัพอากาศตัดสินใจอีกครั้งรัฐบาลก็จะยึดความต้องการของกองทัพอากาศนี้เป็นหลักถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือจะเอากิ๊บเพ่นจริงๆเหรอคิดดูดีๆนะ ไทยต้องการเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงทําหน้าที่แทนฝูงบินเก่าได้สมมุติว่าเราได้ F35 มารูปแบบก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยจะให้ F 3 5สบาบินเร็วเท่า F16 นี่ไม่ได้แต่ว่า F35 มีความสามารถล่องหนกับเซ็นเซอร์ที่ดีมันก็มีประโยชน์แต่เราไม่ได้ F35 นะครับแต่ถ้าได้ F16 ไวเปอร์มาแทบไม่ต้องปรับอะไรมากนักบินก็มีอยู่แล้วโครงสร้างพื้นฐานก็มีอยู่แล้วทั้งช่างเทคนิคระบบอุปกรณ์ภาคพื้นที่สําคัญ ก็จะได้ขี่ประดุษ AIM 120D ที่มีเรียกไกลเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเอาคิเพ่นทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดทั้งยุทธวิธีนักบินต้องฝึกใหม่ โครงสร้างพื้นฐานต้องเปลี่ยนหมดแม้ว่าราคาของกิ p เพนจะถูกกว่า F16 เล็กน้อยในครั้งนี้แต่ถ้าต้องมาปรับโครงสร้างพื้นฐานเดิมให้มารองรับกับกิ p เพนงบประมาณก็จะสูงมากภาพรวมจะแพงกว่าการใช้ F16 เยอะอย่างกรณีของยูเครนนะครับระหว่าง F16 กับกิ p เพนยูเครนเลือก F16 เพราะว่าสมรรถนะสูงกว่าและการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน F16 ใช้กับกิเพนนี่ไม่ได้ถ้าต้องเลือก ควรส่วนมากเลือก F16 มันไว้ใจได้มากกว่านะครับส่วนกิ๊เพนที่บอกว่าใช้ถนนหลวงขึ้นบินได้ลำอื่นก็ใช้ถนนได้ไม่ใช่มีแต่กิ๊บเพนเท่านั้นที่ทําได้นะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือหน่วยงานภาคพื้นที่คอยดูแลมันต้องมีแลละครับและระบบกิ i เพนยากกว่า F16 กิปเพเรื่องเยอะเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องที่ติดว่าราคากล่อง F16 ไวเปอนี่แพงมาก เรื่องนี้แอดมินก็วิจารณ์มาตั้งแต่ขายให้กับไต้หวันแล้วมันเป็นการทำกำไรช่วงสุดท้ายของ F16 v i p e r ของบริษัทล็อกฮีทมาตีน,นีครับแต่ว่าสิ่งที่ไต้หวันจะได้รับคือการคุ้มครองจากสาหรัฐในฐานะพันธมิตรซื้อเครื่องบินแพงแต่ได้รับการช่วยเหลืออย่างอื่นมากมายมูลค่ามหาศาลจนโดนอทิคำออกมาพูดว่าไต้หวันต้องเสียเงินเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลจากสาหรัฐอาการของไต้หวันเหมือนกันกับเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นซึ่งแอดมินเล่าไปแล้วว่าสาหรัฐต้องเสีย งบประมาณมาดูแลมากมายแล้วก็ออกเงินส่วนนี้น้อยมากนะครับแม้ว่าจะซื้อยุทธปกรณ์จากสหรัฐเยอะแต่มันก็ไม่คุ้มเลยครับอาการแบบนี้ลามาถึงฟิลิปปิน์เหมือนกันจริงๆฟิลิปปิน์เป็นตัวอย่างได้ดีจากประเทศลุ่งเร่องอันดับหนึ่งในอาเซียนแต่ว่าไปปกครองแบบเผด็จการถูกสหรัฐคว่ำบาตจ,จนตกตามสภาพย่ำแย่ ไปไม่ไหวต้องกลับมาหาสาหรัฐนะครับการขาย f 1 6 i p ไวเปอร์ให้กับฟิลิปปินส์อาจจะดูว่าแพงแต่ว่าการคุ้มครองจะได้แบบอุ่นใจไม่ต้องไปยอมจีนเหมือนกับที่ผ่านมานะครับตอนนี้กองเชียกิฟเพนก็มาเล่นเรื่องราคากล่อง f 1 6 i p ไวเว่าแพงเริ่มหาเหตุผลให้กับตัวเองบางก็อ้างว่ากองทัพอากาศเลือกแล้วจบแล้วทำไมรัฐบาลยังไม่อนุมัติ คนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้กังวลว่ากิปเพนอาจจะพ่ายแพ้จริงๆแล้วเรื่องเครื่องบินไม่ใช่สาเหตุหลักหรอกครับมุมมองทางการเมืองต่างหากที่มันสําคัญในเรื่องนี้บอกว่าถ้าซื้อเครื่องบินจากสหรัฐแล้วสหรัฐจะมีอิทธิพลในไทยจะกดดันให้ปกครองแบบประชาธิปไตยก็เลยต้องเชียร์กิ๊บเพนหารู้ไม่ว่ากิปเพนก็ต้องพึ่งพาสหรัฐนะครับล่าสุดเครื่องบินใบพัดอย่าง a อ6 t h ก็ของสหรัฐจริงๆถ้าเชียร์เครื่องบินของจีนได้เชียร์เครื่องบินของลเซี ได้นิเชียไปแล้วแต่ว่าสภาพเครื่องบินของรัสเซียไม่ได้นะครับกิเพนจึงเป็นความหวังของหมู่บ้าน กิ๊เพนต้องแบกโลกคู่ขนาดไว้ภาระนี่หนักอึ้งแต่ว่ากิ๊เพนก็มีโอกาสชนะในไทยยังไม่หมดหวังนะครับส่วนตัวเอ็ดบินก็ไม่ได้ผิดหวังถ้าหากว่าไทยจะเลือกกิ๊เพนเพราะว่าค่อนข้างเข้าใจสถานะของไทยดีแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่าเป็นมาเป็นไปนี่อย่างไรเอาตรงๆไทยค่อนข้างใช้ยุทธปกรที่แปลกนี่อยู่แล้วก็เนื่องมาจากสถานะทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ก็ถือว่ายังดีกว่าเพื่อนบ้านและสิ่งที่ทําให้เป็นแบบนั้นก็คือ เรายังมี F-16 อยู่นั่นเองนะครับส่วน F-16 ก็มีข้อเสนอเพิ่มเติมเข้ามาให้กับไทยพิจรลานาก็ได้แก่การสนับสนุนการจัดตั้งสูย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถของไทยในหลายภาคส่วนก็จะประกอบไปด้วยการผลิตด้านอุตสาหกรรมและวก็เกษตรกรรมการฝึกอบรมวิศวกรรมการบินแล้ก็อวกาศขั้นสูงในประเทศไทยแล้ก็กองทัพอากาศของไทยอันนี้มันกว้างมากนะครับแอดมินวงว่าจับต้องได้ยาก พูดรวมๆไว้ก่อนต่อมาเป็นโครงการพัฒนานกำลังคนด้านการผลิตและการช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการอัปเกรดการเชื่อมโยงข้อมูลขั้นสูงเพื่อให้ทำงานร่วมกับกองทัพเรือที่มีอยู่ได้อันนี้จับต้องได้มากกว่านะครับเพราะว่าจะทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลจาก F16 เชื่อมต่อกับกองทัพเรือที่วางระบบคนละแหล่งได้สำคัญก็คือจะใช้คนในประเทศมาเรียนรู้เรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลเกิดปัญหาจะได้แก้ไขกันเองได้บ้างนะครับ ต่อมาเป็นโครงการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงสำหรับกองทัพอากาศของไทยที่ผ่านมาได้ยินข่าวว่าต้องพึ่งพาสิงคโปร์ถ้าไทายซ่อมเองได้ก็จะเป็นการดีนะครับต่อมาเป็นการตรวจสอบโอกาสในห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมของไทยคำว่าห่วงโซ่อุปทานก็คือการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นแค่การตรวจสอบโอกาส ไม่ได้ตัดสินใจให้ไทยผลิตเองเป็นการให้โอกาสพิจารณาลงทุนผลิตชิ้นส่วนในไทยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นผลิตทั้งลำในไทยขนาดนั้นนะครับส่วนกิฟเพนที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยก็คือในส่วนของระบบข้อมูลไม่ใช่การผลิตเครื่องบินกิฟเพนในไทยเช่นกันนะครับคนส่วนมากเข้าใจผิดว่า ไทยจะสามารถผลิตเครื่องบินกิปเป๊เพนเองได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าบริษัทซาฟก็ยังต้องนําเข้าชิ้นส่วนกิปเป๊เพนมาจากทั้งสหรัฐและก็อังกฤษอยู่เลยซาบยังผลิตเองไม่ได้ F16 มาแบบนี้กิ๊เพ้นก็เสนอข้อเ,เสนอขึ้นมาสู้ก็คือความเป็นอิสระ อิสระแบบไหนนะครับอันนี้ก็แสดงว่าที่ผ่านมากิ๊เพนก็แม่เป็นอิสระอะไรไม่งั้นคงไม่เสนอความเป็นอิสระมาให้แบบนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าดูจากข้อเสนอทั้ง F16 แล้วก็กิ๊เพนแล้วเป็นเหมือนสัญญาว่าจะให้เป็นเหมือนเทคนิคการหาเสียงทั้งคู่นะครับ